สวัสดีค่ะพบกับรายการเรื่องรับมากนะครับไม่รับเราไม่คุยกันค่ะเรื่องรับวันนี้เราอยากจะคุยกันเกี่ยวกับสังคมในปัจจุบันนะครับซึ่งอาจจะมองว่ามันเกิดความวิปริตวิปราชอะไรทำไมคนที่ทำผิดกฎหมายจึงได้รับการอวยยกย่องชื่นชมกันทั้งออฟไลน์และออนไลน์ขณะเดียวกันเมื่อมีการเปิดรับบริจาคปรากฏมีคนบริจาคมากมายยอดจะเป็นเท่าไหร่ไม่รู้เพราะเจ้าตัวบอกว่าให้เรื่องซากว่านี้จึงจะเปิดเผยแม้ว่าจะมีคนเผยแพร่ว่าเป็น6ล้าน5แต่เขาก็มีการแสดงอาการโมโหโทโสว่ามันไม่ขนาดนั้นแต่มันไม่ขนาดนั้นมันขนาดไหนเราไม่รู้แต่เราก็แปลกใจว่าจากการกระทำนั้นซึ่งอาจจะเป็นการผิดกฎหมายแต่ทำไมคนจึงบริจาคกันเยอะขนาดนั้นเราจะคุยกับประธานศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดนะคะที่บูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือที่เราเรียกกันว่าสชอค่ะคุณรอยตุ๊ค่ะสวัสดีเจ้าตุ๊จ๋าสวัสดีครับอาจารย์เอาว่ามาเลยพี่อยากจะฟังตุ๊ว่ามองสังคมไทยเวลานี้อย่างไรเป็นสังคมที่เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอาจารย์อาจารย์ก็พูดไปแล้วนี่ใช่ไหมที่บอกกระเบื้องจะลอยกระเบื้องจะเฟื่องฟูรอยน้ำเต้าลอยจะถอยจมกระเบื้องคือคนเลวใช่ไหมคะครับปรากฏออกมาใส่แสงมันอยู่ในแสงครับส่วนคนดีน้ำเต้าน้อยคือคนดีต้องหลบไปใช่ใช่ไหมคะซึ่งมันแปลกใช่ไหมแล้วก็ผู้ดีต้องเดินตรอกใช่แต่ขี้ครอบจะมาเดินถนนมันอยู่ในช่วงเพลงยาวนี่จริงๆเลยนะเออฮะหรือว่ามันเป็นชะตากรรมลิขิตอาจารย์ชะตากรรมหมู่ของประเทศไทยของประเทศไทยโอ้โหเราไม่น่าจะมีเวรมีกรรมขนาดนั้นนะอาทีนี้มีประโยคนึงครับซึ่งเขาเอามาจากเดี่ยว13ก็เราสะดวกของเราอย่างนี้ต่อไปนี้ถ้าใครคิดต่างเนี่ยเราสะดวกที่จะทำร้ายคนคิดต่างกันเหรอนี่ไงความที่คนดังอะนะเป็นคนที่ public opinion อย่างเดียวเนี่ยเขาพูดอะไรออกมาเนี่ยเขาไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมเลยนะคนที่ตามเขาเนี่ยเยอะมากอะแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าลีที่ติดปากไงผมไม่ชอบอาจารย์เสรีอย่างเงี้ยผมก็เดินเข้าไปตบกูสะดวกของกูแบบเนี้ยใช่ไหมแล้วจะยังไงต่อถ้าเกิดทุกคนเรียนแบบกันว่าท่านจะไม่ชอบใครฉันสะดวกที่จะทำร้ายร่างกายเขาใช่และอีกประโยคนึงก็ไม่รู้จะทำอะไรกับมันแล้วว่าก็เลยต้องทำอย่างนี้มันเหมือนเป็นคำพูดของพวกลูเซอร์อีพวกขี้แพ้ แพ้ทุกสนามรบแล้วยังไงต้องใช้กำลังเหรอการใช้กำลังตัดสินนี่เรื่องนี้นั่นสิพี่ว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยนะเรามีสมองและมีความสามารถในการสื่อสารทำไมเราไม่ใช้การเจรจาด้วยเหตุด้วยผลมันย้อนยุคกลับไปสมัยแบบคนโบราณหรือเปล่าที่จะต้องใช้กำลังห้ำหั่นกันเนี่ยกฎหมายบ้านเมืองตอนนี้แบบว่าเริ่มที่จะไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วอะ เหมือนที่ผมทำคดีบูลลี่เนี่ยหรือว่าแจ้งมาตรา112กับผู้กระทำความผิดอะมันไม่ได้ลดน้อยลงเลยนะเขาไม่กลัวกฎหมายแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะเพราะว่า1กฎหมายเอาผิดยากมากแล้วก็นานด้วยเพราะส่วนใหญ่มันเป็นการตีความของเราเองถูกไหมตูมันคือมันไม่ได้ชัดเจนอ่ะมันไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดว่าพี่ด่าตูเนี่ยถ้าเกิดบอกเนี่ยนะนายนพดลเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเอ่ยชื่อชัดเจนใช่ไหมแต่บอกใครคนหนึ่งที่ชอบไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเขาเหลือเกินถามว่าตูจะมาฟ้องพี่ได้ไหมถึงฟ้องได้ผู้ที่บังคับใช้กฎหมายอ่ะเขาก็ต้องบอกมันไม่ชัดเจนที่จะให้ฟังก์ชันอ่ะเขาก็ไม่ทำกันไงตั้งแต่พนักงานสอบสวนอ่ะตำรวจกว่าจะทำคดีหนึ่งเนี่ยนานมากแล้วจะส่งอัยการก็นานถึงศาลก็นานแล้วกว่าจะ3ศาลอีกเพราะฉะนั้นกระบวนการทางกฎหมายที่มันใช้เวลานานเนี่ยมันเลยทำให้ไม่เกิดมรรคผลไม่ได้เชื่อใจให้ลิงดูว่าทำผิดแล้วโดนได้รับผิดเนี่ยเขาไม่กลัวด้วยใช่พี่ไล่ทีละคนเลยให้ตุคนที่หนึ่งคนที่ใช้วิธีการที่บอกสะดวกอย่างนี้ไม่รู้จะทำอะไรกับมันแล้วก็เลยต้องไปทำร้ายตู้มองคนนี้ยังไงเป็นคนที่วุฒิภาวะต่ำจนถึงไม่มีเลยโอเคคนที่สองนะคะสื่อมวลชนที่อวยเขาอยากให้เขาได้มาออกหรือเวลาเขียนข่าวเขาถ้อยคำที่ใช้ถ้าเกิดเป็นเขียนและลีลาที่ใช้ถ้าหากเป็นพูด
เหมือนกับชื่นชมเขาเป็นวีรบุรุษเสียละเกินมองยังไงเราไม่ควรเรียกคนพวกนี้ว่าสื่อเพราะว่าจริยธรรมอะเอทิคของความเป็นสื่อมวลชนความเป็นนักข่าวเนี่ยมันต้องมีอย่างน้อยๆเนี่ยมอรัลอะมันต้องมีอันนี้แสดงว่าไม่ใช่สื่อแล้วเขาเรียกว่าเสื่อม อีกคนอีกกลุ่มหนึ่งคนที่สะใจกับการที่เขากระทำเช่นนี้แล้วออกมาพูดจาอวยปานประหนึ่งเขาเป็นฮีโร่อันนี้ตรรกะวิบัติเป็นการที่ใช้ชีวิตอย่างแบบว่าไม่รู้เติบโตมาแบบไหนอะลอจิกวินาศสันตโลหมดแล้วอาจารย์แล้วคนที่ไปไกลกว่าการอวยจนถึงบริจาคเพื่อสนับสนุนอันนี้ถือว่าชั่วส่งเสริมให้คนกระทำความผิดคนที่กระทำความผิดเนี่ยแล้วเราเฉยอันนี้ก็ถือว่าแย่แล้วนะแต่ไม่เฉยสนับสนุนบริจาคไปเนี่ยอันนี้ถือว่าสนับสนุนซัพพอร์ตให้คนกระทำความชั่วแสดงว่าคุณเนี่ยยิ่งชั่วดับเบิลชั่วแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้ก่อนไปทำนะเขาให้หลังทำต่อไปนี้จะจ้างใครฆ่าคนนี้จ่ายเงินทีหลังไม่ผิดใช่ไหมมันจะกลายเป็นลัทธิเอาอย่างไง uh-huh. อย่างที่บอกว่าเรามาสมรู้ร่วมคิดกัน uh-huh. อาจารย์อย่างที่บอกไงให้อาจารย์มาหาเงินกันเถอะอาจารย์มาตบผมก็ได้พี่ไปตบพี่ตบตู้ไหมใช่แล้วก็ได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วตอนนี้สามขีดมันอยากจะกระทืบผมจะตายอย่างเงี้ยอาจารย์มาเนี่ยมันอยู่ที่มาตบแล้วกลายเป็นไวรัลอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ก็เปิดรับบริจาคแล้วเราก็มาแบ่งกันอ่ะโอ้โหมันจะกลายเป็นลัทธิเอาอย่างนะถูกต้องอีกคนนึงครับแล้วตำรวจที่อยู่บริเวณนั้นที่ปล่อยเขากลับบ้านไปโดยไม่ทำอะไรในขณะนั้นในฐานะที่ตัวเองก็เป็นคนที่คอยไปแจ้งนู่นแจ้งนี่มันเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดตำรวจจะบอกว่าก็ไม่มีคนแจ้งนี่ก็เลยปล่อยไปผมว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีเกิดขึ้นอย่างนี้มาก่อนไงแล้วตรงนั้นเนี่ยมันไอ้ที่ที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยกลายเป็นที่ที่อันตรายที่สุดไปแล้วอ่ะครั้งนี้น่าจะเป็นบทเรียนผมไม่โทษตำรวจนะตำรวจอาจจะมีคนมาห้ามนะตำรวจที่เป็นยศน้อยๆที่อยู่ตรงนั้นน่ะตำรวจที่ยศสูงๆอะไรเนี่ยเขาก็อยู่ในตึกกันไงแต่ที่คนเขาติดใจตรงที่ทำไมปล่อยกลับบ้านทำไมไม่เจ็บตัวไว้เพราะมันซึ่งหน้าไม่ใช่หรอพบตร.เขาก็ออกมาขยับแล้วเนี่ยว่าน่าจะตำหนิตำรวจนั่นแหละจะโดยวิธีไหนก็แล้วแต่เขาอาจจะไปปรับปรุงเนี่ยเรื่องตำรวจนี่มันจะต้องพูดกันอีกพาร์ทนึงเลยไหมอาจารย์อ่ะสุดท้ายตอนที่เขามีการฉีดน้ำครับเพื่อควบคุมฝูงชนที่ราชประสงค์จำได้ไหมคะเพื่อไม่ให้เขาบุกรุกในจุดที่ไม่ควรจะบุกรุกปรากฏมีดาราขอเอามากมายเลยทีเดียวว่าขอต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบแล้วทำไมรอบนี้เราไม่ได้ยินเสียงเขาสักแอะเลยคะพวกนี้คือของปลอมอ๋อเหรอคะปลอมในปลอมค่ะปลอมในปลอมใช่เป็นพวกเหมือนกับว่ากากอะโอเคครับเอาละปลอมเจ้าหนี้ในปลอมเรื่องลับมาก No Censor เอาละค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะเรามีพี่ศรีสุวรรณจันยาอยู่ในสายของเรานะคะสวัสดีครับพี่ศรีขาครับฮัลโหลพี่ศรีสวัสดีค่ะครับเอาละสวัสดีครับขอถามนิดนึงตอนนี้สภาพร่างกายพี่ศรีเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับวันนี้ก็มาตรวจให้คุณหมอตรวจทรานอีกรอบเป็นครั้งที่3แล้วครับในตอนแรกที่โดนเนี่ยมีส่วนไหนของร่างกายที่บาดเจ็บบ้างคะก็บริเวณใบหน้านะครับค่ะแล้วมันก็กระทบกระเทือนไปจนถึงลำคอค่ะแล้วก็บริเวณชายโครงด้านซ้ายครับอาการเจ็บปวดเหรอคะก็จริงๆวันแรกก็ไม่เจ็บปวดเท่าไหร่เพราะมันอาจจะชาก็ได้ค่ะแต่ว่าพอนอนผ่านไปคืนหนึ่งก็เริ่มมีอาการเจ็บปวดนะฮะอาจจะกล้ามเนื้อมันอาจจะกระตุกนะครับมันก็เลยอักเสบเท่านั้นเองครับตอนนี้ดีขึ้นยังคะก็ดีขึ้นมากแล้วครับเอาล่ะทีนี้อยากให้พี่ศรีขยายความนิดนึงพี่ศรีบอกว่าดาราจะไปว่ายน้ำทางด้านการกุศลหาเงินช่วยเหลือคนปรากฏว่ามีคนต่อว่าต่อขานด่ามากมายบอกจะตายก็ตายคนเดียวจะมายุ่งกับคนทำไมขณะเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าคนมาต่อยพี่ศรีเนี่ยมีคนบริจาคให้เยอะแยะพี่ศรีขยายความรู้สึกของพี่ศรีตอนนี้หน่อยคะคือมันเป็นเรื่องแปลกของสังคมไทยเรานะครับมันอาจจะผิดฝาผิดตัวอะไรหรือเปล่าเพราะ
ราะว่าคนที่เขามีเจตนาจะกระทำความดีนะครับไปว่ายน้ำเพื่อการกุศลเพื่อที่จะหาเงินไปช่วยเหลือโรงพยาบาลทั้งประเทศไทยของเราแล้วก็สปป.ลาวก็กลับมีคนไม่เห็นด้วยออกมาตำหนิออกมาแซะออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นดารามีชื่อเสียงก็ออกมาร่วมขบวนกับเขาด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าคนที่คิดจะทำความดีไม่ว่าจะเรื่องอะไรในอนาคตเนี่ยเขามารับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างนี้เขาอาจจะเกิดอาการท้อถอยนะครับก็ไม่อยากจะทำนะครับเพราะทำไปก็กลายเป็นขี้ปากหรือก็ถูกคนตำหนิตีเตียนไปนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยเมื่อ3วันก่อนเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสังคมอารยะเขาไม่ทำกันเขาไม่ยกย่องกันไม่ส่งเสริมกันแต่ปรากฏว่ามีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งออกมาสะใจออกมาดีอกดีใจแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กระทำกับผมเนี่ยไปไลฟ์สดแล้วก็แปะบัญชีธนาคารขอรับบริจาคก็มีคนจำนวนมากนะครับบริจาคเข้าไปเยอะแยะมากมายมันก็จะกลายเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมค่ะแล้วผมเกรงว่าในอนาคตเนี่ยหากมีคนมาเรียนแบบอย่างนี้ไปกระทำกับคนที่มีชื่อเสียงไม่ใช่มาทำกับผมแล้วครับอาจจะไปทำกับใครก็ได้ที่มีชื่อเสียงมันก็จะกลายเป็นตัวแบบนะที่ไม่ดีเพราะคนเหล่านี้ก็คิดว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วนอกจากจะมีชื่อเสียงปรากฏเป็นสื่อแล้วยังสามารถที่จะเรียกรายเงินจากบุคคลต่างๆที่อาจจะเห็นชอบนี้ด้วยมันก็กลายเป็นเรื่องที่สังคมผิดแผกผิดเพี้ยนไปนะครับครับแล้วก็ถ้าเกิดพี่สีโดนอย่างนี้แล้วเนี่ยตกลงพี่สีจะเข็ดหลาบแล้วก็เรื่องของการร้องเรียนของพี่สีจะลดลงไหมคะผมไม่หยุดฮะไม่เรื่องเหล่านี้ไม่กระทบต่อบทบาทหรือการทำหน้าที่ของผมได้เลยแม้สักนิดเดียวก็ไม่มีครับผมยังคงต้องทำหน้าที่ของผมต่อไปโดยเฉพาะการปกป้องสถาบันนั้นเป็นที่รักยิ่งของผมและของคนไทยอีกจำนวนมากนะครับผมจะไม่ยอมให้ใครมาใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือมาตรการใดๆที่จะมาแทะหรือมาทำลายสถาบันอันเป็นที่รักของเรานะครับโดยเฉพาะนักการเมืองที่ใช้อำนาจหรือกระทำการที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองฝ่ายไหนฝ่ายใดก็แล้วแต่ถ้าผมเห็นว่ากระทำผิดหรือใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนผมก็จะทำหน้าที่อย่างนี้ทั้งเรื่องการฟ้องร้องเป็นคดีหรือแม้แต่การไปร้องเรียนหน่วยงานต่างๆให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ครับค่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณลุงเสื้อแดงเนี่ยนะครับเขาจะท้าพี่สีว่าเรามาต่อยมวยคาดเชือกกันหาเงินบำรุงการกุศลพี่สีเอาไหมคะผมคิดว่าวิธีการในการที่จะหาเงินเพื่อช่วยเหลือหรือสงเคราะห์การกุศลเนี่ยมีวิธีการหรือมีทางเลือกอีกเยอะแยะมากมายนะครับการที่เอาผมซึ่งเป็นคู่กรณีกันมาชกกันเนี่ยผมว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะฮะอาจจะไปสร้างเรตติ้งให้กับผู้จัดหรือเวทีนั้นๆ นะครับซึ่งผมคิดว่าไม่ส่งเสริมแล้วก็ไม่สนับสนุนวิธีการอย่างนี้ครับเอาละค่ะขอบคุณค่ะสำหรับจุดยืนของพี่สีที่มีความชัดเจนหวังว่าจะทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่อไปนะคะสวัสดีครับครับยินดีครับสวัสดีครับโตพี่สีเขาไม่กลัวนะครับเขาจะเดินหน้าต่อนะแต่ตู้เนี่ยถ้าเกิดพี่จะใช้คำว่าตู้ก็แสบคนหนึ่งอ่ะจะลดความแสบลงไหมจากการที่พี่สีโดนอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดตู้แสบต่อไปตู้อาจจะเหมือนกับพี่สีนะกลัวไหมมันไม่มีใครกลัวใครกลอกอาจารย์สมัยเนี้ยอ่าฮะเป็นตัวของตัวเองมีจุดยืนยังไงก็ทำไปดิเรกชันเราจะไปทางไหนเราจะโฟกัสอะไรมูฟต่อไปไม่กลัวก็เห็นเพิ่งไปแสบที่จุฬามาเนี่ยนิดนึงไม่ได้กลัวเลยเหรอตู้พี่ฟังดูแล้วพี่ตกใจนะตู้พูดตรงไปตรงมาไม่อ้อมไม่ค้อมเลยถ้าเกิดเขาบอกว่าตู้เป็นไปกล่าวหาเขาตู้ไม่กลัวตรงนี้อ่ะไม่ได้กล่าวหาเป็นการถาม question mark ว่าได้ข่าวว่าสนับสนุน3กีบเหรออ๋อเอาคำถามใช่แล้วเขาตอบไหมเงียบจะตีความคำเงียบว่าไงคะก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ไม่รู้สินะสังคมต้องตัดสินเองค่ะอาจารย์
แต่วันนั้นที่ตู้พูดพี่บอกได้เลยนะครับชัดและแรงตรงไหนก็ไม่พูดว่าเขาเป็นอะไรสนับสนุนอะไรทำนองเหล่านี้ไปจิ้มเน็กไทเขาด้วยไปร้องเพลงให้เขาฟังด้วยก็ใช่ไงเขาใส่สีชมพูไงผมก็ถามบอกว่าขอตราพระเกี้ยวยังยืนยงนิสิตประสงค์เป็นธงชัยจำเพลงนี้ได้ไหมโอเคแสบต่อไปนะไม่กลัวนะไม่กลัวเอาละค่ะใครก็ตามที่ทำดีเพื่อประเทศชาตินะคะก็คงจะต้องยืนหยัดต่อไปแต่ใครก็ตามที่คิดต่างนั้นเห็นต่างนั้นกรุณาอย่าใช้ความรุนแรงด้วยการทำร้ายร่างกายกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเรียกตัวคุณเองว่าเป็นนักประชาธิปไตยคุณก็ไม่ควรที่จะใช้กำลังในการจัดการกับคนที่คิดต่างค่ะ